เรื่องนี้ก็อยากจะให้ท่านได้ดูคือตั้งต้นจากต้องบอกว่าผัวเป็นกู้ภยัยนะเมียก็เป็นกู้ภยัยแต่งงานก็เลยต้องออกสไตล์แบบกู้ภยัยกู้ภยัยตีมตีมเขาอ่าเป็นไงฮะเดี๋ยวลองดูกันนี่ไงคะโ oh, อ้หชัดเลยนะคะคือทั้งบ่าวสาวแล้วก็ทั้งผู้ร่วมงานค่ะ ก็มาในธีมนี้หมดเลยนะคะคือทุกคนก็จะต้องใส่ชุดกู้ภัยมาไม่ใช่ว่าเขาไปเช่าชุดกู้ภัยนะคะคุณเอครับคือเขาเป็นกู้ภัยจริงๆมาจากกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนาครราชสีมาจุดกระชอนในอำเภอพิมายนาครราชสีมาเจ้าบ่าวเนี่ยคะ่ะคุณศิลปชัยดวงจิตอายุ43ปีส่วนเจ้า,าสาวเจ้าสาวคุณสุมาลีนะคะอายุ44ปีคะ่ะเป็นอาสาสมัครทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานเมื่อสี่พฤษภาคมวันที่สําคัญที่สุด ในชีวิตของทั้งคู่นะคะ<ม>ก็เลยเลือกใส่ชุดที่เขาใส่ไปทํางานในทุกๆวันเนี่ยค่ะม,มาใส่แทนชุดแต่งงาน<ม>บรรยากาศในพิธีเรียบง่ายมากนะคะ<ม>ก็จะมีเพียงแค่ญาติสนิทเพื่อนเอาสาสมาัครกู้ภัยเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเพราะว่าเป็นช่วงของการระบาดโควิด<ม>1 9เขาห้ามรวมตัวกันด้วยนะคะนี่ก็ใส่แมสใส่อะไรเป็นระเบียบนะใช่ค่ะนี่กู้ภัยกันหมดทุกคนเลย แล้วเขาขออนุญาตแล้วนะคะว่าขอใส่ชุดได้ไหมแล้วขออนุญาตจัดงานได้ไหมแต่สาเหตุเหตุผลเนี่ยค่ะที่ทั้งคู่เลือกใส่ชุดกู้ภัยเพราะเขาบอกว่าเครื่องแบบเนี้ยเป็นอาชีพที่ทั้งสองภาคภูมิใจอืมอืม <c oughs> อ่ะก็เป็นภาพที่ดูดดืม่มแต่สําหรับคนที่บางทีใส่หน้ากากอนา,ามัยก็ขอว่ามองให้เป็นเรื่องของพิธีมงคลค่ะ <c oughs> อ,อย่ามองให้มันออกเปลูกดราม่าอีกเลยใช่ไหม อันนี้ก็ต้องบอกว่าครอบครัวพิมายครอบครัวกู้ภัยจากที่บ้านดงน้อยตำบลกระชรที่อำเภอพิมายมาให้ท่านได้ดูนะครับค่ะภาพหวานชื่นคุณสุมารีกับคุณรรชุลปปัยแสดงความยินดีด้วยนะคะยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับอ่ะนี่เรื่องของพิธี